มาดูสภาพอากาศสุดสัปดาห์นี้นะคะอากาศร้อนฟ้าหลัวบางพื้นที่มีฝนแต่ว่าถ้าขึ้นเหนือก็ยังมีอากาศหนาวเย็นได้ในตอนเช้านะคะล่องใต้ออกเรือลุยกิจกรรมได้เต็มที่ค่ะติดตามในสถานีอากาศ NBT ค่ะสวัสดีค่ะสุดสัปดาห์นี้นะคะยังไม่เปลี่ยนแปลงค่ะเรื่องของสภาพอากาศนะคะยังร้อนนำมาก่อนฝนมีบางพื้นที่ส่วนทางภาคเหนือยังมีอากาศหนาวเย็นในช่วงเช้าอยู่ค่ะตัวหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะคะทำให้บ้านเรานั้นมีอากาศร้อนแล้วก็ฟ้าหลัวเกิดขึ้นแล้วลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้ก็ยังคงขยันค่ะพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมนะคะอย่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกนะคะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ค่ะส่วนทางภาคเหนือนะคะลมฝ่ายตะวันตกก็ยังพัดพาความหนาวเย็นจากเทือกเขาหิมาลัยนะคะผ่านเมียนมาเข้ามาปกคลุมนะคะก็ทำให้โซนของภาคเหนือนะคะจะเห็นว่ายังมีอากาศเย็นเกิดขึ้นในพื้นที่ได้ค่ะสำหรับพื้นที่ภาคเหนือนะคะก็จะมีอากาศเย็นถึงหนาวในช่วงเช้าสำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในโซนอ่าวไทยและภาคใต้และทะเลอันดามันนะคะโซนนี้นะคะมีกำลังอ่อนลงต่อเนื่องในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะลงใต้ฝนน้อยกิจกรรมทางทะเลลุยกันได้เต็มที่ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือเช้าอากาศเย็นถึงหนาวและมีหมอกในตอนเช้ากลางวันอากาศร้อนและมีฟ้าหลัวอุณหภูมิระหว่างวันพื้นราบ 12-37 องศาเซลเซียสส่วนยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดต่ำสุด 4-14 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนและฟ้าหลัวต่อเนื่องค่ะมีโอกาสเกิดฝนที่หนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหารชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด20องศาเซลเซียสสูงสุด37องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางมีอากาศร้อนและฟ้าหลัวมีฝนฟ้าคะนองที่นครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีอุณหภูมิระหว่างวัน 23-37 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครมีอากาศร้อนอบอ้าวและฟ้าหลัวมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองได้อุณหภูมิระหว่างวันขยับขึ้นมาอยู่ที่25-36 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกอากาศร้อนฟ้าหลัวมีฝนที่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดอุณหภูมิระหว่างวัน 24-36 องศาเซลเซียสทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชทะเลคลื่นสูง1เมตรเหมาะกับการท่องเที่ยวออกเรือมากค่ะสำหรับฝั่งอันดามันก็เช่นกันนะคะช่วงนี้คลื่นลมนะคะสงบสูงต่ำกว่า1เมตรลุยกิจกรรมกันได้เต็มที่ส่วนฝนมีตกได้บ้างที่กระบี่ตรังและสตูลสำหรับสถานการณ์สะสมของฝุ่นละออง PM2.5 ภาคเหนือยังน่าเป็นห่วงนะคะมีการสะสมตัวค่อนข้างมากเนื่องจากมีจุดความร้อนเพิ่มขึ้นรวมทั้งลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดพาฝุ่นจากภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปรวมกันบริเวณภาคเหนือพี่น้องชาวเหนือแนะนำให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงนี้ขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังได้รับอิทธิพลจากลมใต้ที่มีกำลังปานกลางทำให้คุณภาพอากาศช่วงนี้อยู่ในระดับดีถึงดีมากได้ค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบย่อมน้อยลงวันนี้สวัสดีค่ะ